การยางฮะจังหวัดยโสธรพอดีว่าผมแวะมาดูงานแถวจังหวัดยโสธรก็ถ้าเกิดว่ามันธรรมดาผมก็คงจะไม่ทำคลิปแน่นอนนะมันจะต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดานะครับก็เดี๋ยวติดตามชมนะฮะว่าวันนี้ผมมาทำอะไรที่พิเศษสุดนะฮะให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะฮะว่ามีอะไรมั่งแล้วก็มารู้จักกับเจ้าของร้านนะครับในส่วนของรถออฟโรดนะครับผมออฟโรดออนโรดรถชาวบ้านทั่วไปนะครับรถเกษตรกรรถเล็กเราทําทุกๆอย่างเลยครับมีปะยางนะครับแล้วก็เสริมช่วงล่างนะครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเรื่องเบรกอัปเกรดช่วงล่างนะครับร้านเปิดมาได้4ปีแล้วครับพอมาปี63นะครับก็เริ่มรู้จักกลุ่มพี่ๆกลุ่มพี่แสบนะครับกลุ่มพี่อุบลนะครับกลุ่มพี่ที่อยู่ยโสก็เลยหันมาตกแต่งแนวทางออฟโรดนะครับที่ร้านผมจะเรียกเป็นแบรนด์ TJM นะครับผมเป็นของสินค้าของออสเตรเลียครับหลักๆประมาณนี้ครับผมของแต่งที่ร้านนะครับอย่างเห็นเด่นชัดข้างหลังก็จะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับช่วงล่างสปริงแนบนะครับอุปกรณ์ลากเรือนะครับผมกันชนกลุ่มสน็อกเกิลนะครับกลุ่มถ้อยเสียนะครับแล้วก็เป็นวินนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์ออฟโรดทุกๆอย่างนะครับของ TJM ขายครับเราเป็นตัวแทนโดยตรงของ TJM นะครับ2ที่ของอีสานนะครับผมภาคอีสานตอนล่างผมจะควบคุมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นร้านที่อยู่ฝั่งอีสานตอนบนนะครับร้าน1แม็กวันนะครับผม TJM แม็กวันร้านอนุภาคการยางตั้งอยู่ที่ไหนครับร้านอนุภาคการยางตั้งอยู่ที่อำเภอคำเหินแก้วครับจังหวัดยโสธรครับข้างๆกับปั๊มปตท.อำเภอคำเหินแก้วครับถ้ามาฝั่งบนนะครับก่อนจะเข้าตัวอำเภอครับผมอยู่ฝั่งขวามือครับถ้ามาฝั่งยโสธรนะครับเลยอำเภอมาครับเลยปตท.มาจะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับผมเบอร์โทรร้านครับเบอร์โทรร้านนะครับ0913370289ครับพอดีผมเหลือบมาเห็นไอ้ตัวนี้นะฮะตัวนี้สำคัญมากนะกับออฟโรดนะฮะเดี๋ยวถามน้องอาร์มดีกว่านะครับว่าแต่ละอันเป็นยังไงนะครับในส่วนของกันชนนะครับกันชนตัวด้านบนนะครับผมจะติดตั้งในรถฟอร์ดนะครับทั้งฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับฟอร์ดยิงฟอร์ดก่อนเลยยิงฟอร์ดก่อนเลยต้องยิงระยะหวังผลนะครับจะเอาให้หมดเลยฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับผมตัวนี้เขาเรียกว่า TJM นะครับชัตเตอร์บาร์ครับตัวนี้ผลิตที่ไหนครับผลิตออสเตรเลียครับผมมาจากออสเตรเลียเลยครับผมโอ้ครับผมมาจากนอกทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับได้ทั้งเสาได้ทั้งอะไรมาหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ซื้อเสริมครับเออสิ่งที่ได้นะครับในราคาอันนี้ตัวบนเท่าไหร่ครับ34,500 บาทครับ34,000มอเตอร์ไซค์คันนึงเนาะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่ได้ในราคา34,500นะครับก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกนะครับ LED ของ TJM นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็มีการแข็งด้านล่างนะครับฐานดินมีที่ติดไอ้เรดาร์ของ Everest ของ Vitec จำเป็นต้องมีครับ TJM ทำรับรองมาเรียบร้อยครับโอ้เป๊ะเลยครับผมในส่วนของไฟด้านบนต้องซื้อเสริมครับอ้าว1คู่ผมคิดว่าแถมไฟด้านบนถ้าแถมไฟด้านบนจบวันนี้เลยนี่โอ้ยหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่ราคา TJM ขายอยู่ที่5,700นะครับเหมือนกันทั่วประเทศนะครับแสดงว่าไอ้ไฟสปอร์ตไลท์ที่เรียงกันอยู่4ดวงนี่คือเอามาล่อลูกค้าใช่ครับถ้าไม่มีก็จะเป็นโล่งๆไม่สวยครับใช่ใช่ใช่ในส่วนของเสาระยะนะครับเสาดำระยะนะครับผมขายอยู่ที่25,000ครับอืมครับแพ้ไหมแพ้ครับแพ้นะครับเสาวัดเป็นเสาวิทยุครับไม่สามารถต่อวอได้ครับผมแล้วก็สินค้า TJM นะครับหลักๆที่ร้านทำ
จะไม่ค่อยมีค่าติดตั้งให้ลูกค้านะครับผมครับเพราะว่าเราเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทครับคืนกำไรส่วนนี้ให้ลูกค้าครับครับผมครับตัวล่างเท่าไหร่ครับตัวล่างตัวล่างตัวนี้เป็นของ Vivo นะครับนะครับ Vivo จะมีเริ่มต้นที่ 34,000 นะครับก็มี 32,000 ครับต่างรุ่นต่างราคาครับก็คือเห็นจันๆอย่างนี้เลยล้นๆอย่างนี้นะใช่ครับมีไฟดัดหมอกนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟหลีมาให้ในชุดเลยนะครับส่วนในกลุ่มของไฟ TGM Ski Light นะครับ7นิ้ว6นิ้วที่เป็นกลมๆตรงนี้ครับครับต้องซื้อเสริมนะครับประมาณนี้ครับข้างล่างครับข้างล่างตัวนี้เป็น Vivo ตัวแรกครับผม Vivo ตัวนี้หลักแค่ 20,000 ครับ28,900 ครับผมเป็น Vivo ตัวแรกนะครับเป็น P05 นะครับผมใส่ได้ครับมีถากวินมีอะไรให้ครบเลยครับผมก็ราคาสมมุติราคาติดตั้งที่ 28,900 บาทครับผมโอเคครับก็กันชนหน้าก็คือมีแต่กันชนพูดง่ายก็คือไฟไม่ได้นะก็จะได้ไฟตัดหมอกพื้นฐานก็คือไฟจัดหมอกกับไฟเลี้ยวใช่ครับทุกรุ่นทุกรุ่นครับแต่ว่าฟอร์ดนี่แพงสุดเนาะครับฟอร์ดแพงสุดครับตอนแรกผมคิดว่าจะมีไฟทั้งชุดเนี่ย 30,000 กว่านะครับถ้าทั้งชุดนี่ 30,000 กว่าวันนี้ก็ยังติดไม่ได้ติดได้ครับไม่ได้ครับถ้าจะติดกันชนต้องไปจัดโชว์ก่อนนะฮะไหนๆเราก็มาเรื่องกันชนแล้วเรามาเรื่องโชคกันบ้างครับผมโชคก็เป็นพระเอกของ TGM เลยจะเป็น TGM Pace นะครับผมครับ TGM Pace ณตอนนี้จะติดตั้งได้แค่3รุ่นนะครับผมเป็นรุ่น Ford ไอ้ Wildtrak นะครับ Ford Ranger ที่ยังไม่ใช่ช่วงล่างของไอ้ไบเทอร์โบนะครับเป็นช่วงล่างตัวเก่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือวันนี้ถ้าเกิดว่าจะติดครับเอเวอเรสต์ก็ไม่ได้ไม่มีครับผมถ้าเอเวอเรสต์จะเป็นรุ่นนึงเดี๋ยวเราแนะนำอีกทีนะครับก็ตอนนี้จะใส่ตัวนี้จะติดตั้งในรุ่นของ Revo นะครับผมแล้วก็มีล่าสุดที่เปิดตัวออกมาเดือนก่อนจะเป็น Toyota Fortuner นะครับผมตั้งแต่ปี2015ถึงปีล่าสุดครับเอาตัวแพงสุดก่อนดีกว่าอ่ะมาตัวแพงสุดตัวไหนแพงสุดครับตัวแพงสุดก็ตัวนี้นะครับ TGM Pace คือพระเอกคือแพงสุดครับอ๋อตัวนี้ใช่มั้ยสมมุติราคาติดตั้งนะครับผม1ชุดถ้าเป็น Ford อยู่ 81,000 นะครับถ้าเป็น Revo กับ Fortuner ครับอยู่ที่ 84,000 นะครับพร้อมติดตั้งพร้อมตั้งศูนย์ครับทุกอย่างครบจบที่นี่ครับคือ 80,000 กว่านี่ก็คือจบเลยใช่ครับจบเลยครับจบชุดช่วงล่างเลยใช่ครับครับผมโอเคเราดูแค่ชุดแพงแค่นั้นครับผมชุดถูกเราไม่ดูครับนะ แล้วอะไรวินเออนี่ฮะอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดนะจำเป็นกว่าจำเป็นกว่าทุกอย่างนะฮะครับผมต้องจบที่วินนะรถจะเทพขนาดไหนคนจะเก่งขนาดไหนก็ต้องจบที่วินใช่ครับผมนี่ฮะไม่ไหวก็ต้องวินครับใช่ครับผมอ้าวน้องอาร์มจัดวินมาหน่อยสิเป็นไงบ้างในส่วนของวินก็ตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็มีตัวปานกลางที่พอใช้ครับในส่วนของตัวท็อปสุดจะเป็นวินท็อปวินนะครับของ TGM นะครับผมตัวนี้ผลิตที่จีนนะครับแต่ว่าควบคุมโดยวิศวกรที่ออสเตรเลียครับราคา 4,500 บาทนะครับผมรวมติดตั้งครับแต่ว่าไม่รวมถาดวินถ้าคุณมีกันชนเราก็ใส่ให้กันชนให้เลยครับบางคนไม่อยากใส่กันชนแต่อยากติดวินก็ต้องซื้อถาดวินซ่อนประมาณ 5,500 บาท 5,500 ใช่ครับก็จะได้วินซ่อนสวยๆเลยครับครับแล้วตัวล่างนะครับตัวกลางเป็น TGM Prime Win นะครับผมตัวนี้ทับเปรียบเป็นรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวท็อปครับให้มาทั้งรีโมททั้งสต็อกวินหลายๆอย่างครบเลยครับผมแต่ว่าในส่วนของตัวนี้ครับใช้งานได้เหมือนกันแรงน้อยกว่าครับแรงแค่ 9,500 ปอนด์นะครับผมสิ่งที่ให้มาก็ให้มาเพียงรีโมทสายนะครับรีโมทไร้สายต้องซื้อเพิ่มถ้าคนไม่ซีเรียสอยากใช้สายตลอดต้องการความเสถียรนะครับผมก็ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มจบราคา 24,900 บาทครับผมรวมติดตั้งครับขาดโบทาครับอีกใช่ไหมใช่ครับครับแล้วทีนี้เชือกนี้มันยาวกี่เมตรอ่ะเชือกยาวประมาณ25เมตรครับผม25ทุกรุ่นใช่มั้ย25ถึง26ทุกรุ่นครับอ๋ออยู่ระหว่างนี้ครับประกันมากันล่ะประกัน1ปีครับประกันปีเดียวใช่ครับในกรณีที่เสียหายในส่วนของทางบริษัทเขาเรียกว่าเสียหายจากบริษัทนะครับไม่ใช่การโดนกระแทกโดนอะไรครับไม่ใช่เสียหายจากการใช้งานอยู่วินอยู่แล้วมันไม่ครับประกันไหมประกันครับเราสามารถส่งเคลมบริษัทให้ครับครับแต่ว่าต้องซ่อมเคลมซ่อมใช่ไหมใช่ครับเชือกขาดอย่างนี้ประกันไหมเชือกขาดประกันครับให้หนึ่งปีครับผูกให้มาต่อให้หรือว่าไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนไหมก็อยู่ตามเขาเรียกว่าต่อเคสไปครับถ้าสินค้าที่ติดตั้งกับเราแบรนด์ TGM นะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักๆจะมีไปรับประกันให้
ทุกๆชิ้นนะครับผมกับใบรับประกันสปริงช่วงล่างกันชนครับมีใบรับประกันให้ทุกชิ้นครับผมประมาณนี้ครับโอเคครับผมครับผมไม่ใช่รับประกันปากเปล่าแน่นอนครับในส่วนของแอคเซสซอรี่ก็เล็กๆน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่สามารถจับต้องได้ครับผมจุกจิกจิกไปนะใช่ครับตัวนี้เป็นพั่วสนามนะครับพั่วสนามก็ราคา590บาทพั่วสนามมีไว้ทำไมเวลารถติดลมนะครับผมรถติดลมดินมันกั้นยางนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงไหมใช้ได้จริงครับเคยใช้ไหมเคยใช้ครับเคยใช้อะไรเคยใช้ใช่อยู่ครับเคยใช้ไปห้องน้ำอันนี้ก็มีประโยชน์เวลาเช้าๆเวลาไปแคมปิ้งนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับผมห้องน้ำเราก็พันไร่นะครับผมเช้าๆไปแคมปิ้งใช้บ่อยเนาะใช้บ่อยครับใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยครับถุงมือครับปกติถุงมือทั่วไปครับเชือกดึงอันนี้ก็มาใหม่ล่าสุดเหมือนกันครับคืออะไรครับอันนี้เป็นเกียร์วัดลมยางครับในกรณีที่ไม่มีเซ็นเซอร์เหมือนรถเอเวอเรสต์คันนี้ครับผมเกียร์วัดลมยางครับเล็กๆน่ารักครับ550บาทครับตามสไตล์ของ TJM นะครับครับผมโอเคตอนนี้แท้ทุกอย่างนะครับแท้ทุกอย่างครับถ้าเป็นแบรนด์ TJM เราแท้ทุกอย่างครับในอีสานตอนล่างครับผมตรงจากบริษัทร้อนๆเลยครับครับมาแล้วนี้แท้ทุกอย่างครับคุณภาพการยางครับยะโสธรนะครับวันนี้กะว่าจะมาเอาสติกเกอร์ฟรีนะครับนี่โดนป้ายยาไปแล้วติดตามได้ที่เพจนะครับ TJM อนุภาพ 4x4 นะครับจังหวัดยะโสธรเพจใหญ่ประเทศไทยก็จะเป็น TJM 4x4 Thailand ครับมานี่ครับครับผมนี่คือเจ้าของร้านอนุภาพการยางนะครับก็ให้ข้อมูลเองเลยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับอย่าด่าผมนะครับไปด่าในเพจเลยครับโอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับน้องอาร์มนะครับนี่ฮะก็น้องชายนะฮะเล่นออฟโรดด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้ก็เรารอชมงานใช่อีกครั้งนึงครับผมรอชมงานจริงครับผมหน้าร้านนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราตัดภาพไปหน้าร้านกันดีกว่าครับผมครับหน้าของผมนี่ก็คือ Mac Fuel นะครับแล้วก็ยางตัวนี้เป็นยาง BF นะฮะออลเทเรนนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะฮะ Mac แท้ Mac ไม่แท้นะครับดูกันยังไงนะแล้วก็ยางนะครับ2 อย่างนะผลิตไทยนะครับกับของอเมริกานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับไขข้อข้องใจกันว่าดูกันยังไงนะเดี๋ยวให้เจ้าของร้านให้ข้อมูลนะผู้เชี่ยวชาญนะครับสวัสดีครับเป็นทางการผมอาร์มอนุภาพนะครับเจ้าของร้านอนุภาพการยางนะครับจังหวัดยะโสธรอำเภอสมเด็จเจ้าครับก็วันนี้พี่แสบนะครับสวัสดีครับพี่แสบอุบลมาเปลี่ยนล้อเป็นล้อฟูเอลนะครับผมขอบ20ออฟเซ็ตลบ18นะครับกว้าง9นิ้วนะครับผมประกบกับยาง275 55R20นะครับ KO2 ของ DF Goodrich นะครับผมมีความรู้มาฝากนิดนึงครับในการดูแม็กฟูเอลแท้ถ้าเป็นลายไวเปอร์จะมีจุดหนึ่งเด่นๆชัดเลยก็คือเป็นโลโก้ที่ฝาครับเป็นโลโก้ที่ฝานะครับถ้าแบรนด์ถ้าแบรนด์อื่นจะมาก็ฟูเอลจะเป็นแผ่นแปะตรงนี้ครับโลโก้จะไม่นูนขึ้นมาแบบนี้ครับจุดเดียวหลักๆเลยครับสำหรับแบรนด์ฟูเอลครับตรงนี้ไม่สามารถก๊อปได้ครับเพราะเราติดลิขสิทธิ์ทุกๆอย่างครับครับผมทางร้านเราเป็นตัวแทนโดยตรงจากบริษัทAJ Automotive ครับผมโดยตรงของประเทศไทยเลยผู้นำเข้าแบรนด์เดียวครับผู้นำเข้าผู้เดียวของแบรนด์ Fuel นะครับ KMC แล้วก็ XD ครับผมคือถ้ามายะโสมาร้านนี้คือแท้แน่นอนแท้แน่นอนครับไม่มีปลอมครับผมแล้วแม็กตัวนี้ผลิตที่ไหนครับแม็กตัวนี้ผลิตที่จีนครับผมแต่ว่าเป็นแบรนด์ของ USA ครับผมโอเคนะฮะหลายแบรนด์ทุกวันนี้ย้ายมาผลิตที่จีนครับแต่ว่าครั้งนี้ประการใดก็คนที่ควบคุมก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์เขาอยู่ครับคนที่ควบคุมก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์ Fuel เป็นกลุ่มของ USA นะครับใช่ครับเราดูยังไงครับออฟเซ็ตลบ18ตัวนี้ดูนี้ครับผมสงสัยเองตัวนี้ไม่มีใครสงสัยครับผมเราจะดูยังไงเรารู้ได้ยังไงว่าไม่หมายถึงว่าเราถ้าเราอยู่ในตัวรถเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวนี้18ตัวนี้2ตัวนี้บวก1บวก2ในตัวรถจะสังเกตยากนิดนึงครับครับผมแต่ว่าออฟเซ็ตนะครับถ้าออฟเซ็ตเป็นลบมันจะล้นออกมาด้านนอกรถนะครับถ้าออฟเซ็ตเป็นบวกจะเสมอรถ
หรือว่าถ้าบวกประมาณ 10-20 ล้อจะเข้าไปในรถนะครับผมอย่างเช่นล้อเดิมนะครับแต่ตัวนี้จุดศูนย์ถ่วงสังเกตนะครับจุดศูนย์ถ่วงจุดศูนย์ถ่วงของล้อจุดศูนย์กลางของล้อนะครับมันจะอยู่ตรงด้านกลางๆล้อครับอันนี้ก็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่าล้อตัวนี้เป็นล้อออฟเซตลบนะครับผมจุดนี้นะครับก็คือพูดง่ายถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ถอดล้อออกมาดูก็ดูยากดูยากครับแต่สันนิษฐานได้ง่ายคือบวกกับลบนี่ก็คือดูการครับล้นออกมาใช่ครับถ้าล้นออกมาจากตัวรถนั่นคือออฟเซตลบครับผมถ้าเสมอตัวรถหรือว่าเข้าไปในตัวรถในซุ้มล้อนะครับก็คือออฟเซตบวกนะครับแต่จะบวกลบเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ครับต้องถอดล้อออกมาดูแค่นั้นใช่ครับผมใช่ครับโอเคครับแม็กบางรุ่นจะมีติดที่ด้านหลังนะครับจะมีติดประมาณนี้ครับผมอย่างฟูเอลไลน์อื่นก็มีครับแต่ตัวนี้การมันเล็กครับผมเขาไม่สามารถปั๊มลายตรงนี้ได้ครับผมฟูเอลไวเปอร์ถ้าเป็นลายพวกสโมกไลน์อะไรก็จะมีติดอยู่ครับผมโอ้แต่ตัวนี้ไม่มีปั๊มทั้งหลังไม่มีครับแต่แท้แน่นอนนะแท้แน่นอนครับ แท้แน่นอนตอนนี้รอบริษัทอัปเดตชื่อของดีลเลอร์นะครับบริษัท AJ Automotive รออัปเดตชื่อของดีลเลอร์อานุภาพการยางเข้าเป็นดีลเลอร์โดยตรงของบริษัท AJ Automotive ครับผมครับเป็นผู้นำเข้าแมคคูเอลโดยตรงเพียงผู้เดียวในประเทศไทยครับครับผมในส่วนของยางนะครับส่วนของยางครับยางนี้จะเป็นยางของ BF เนาะ BF คุณลิตครับผมตัวนี้เป็นเบอร์275ครับ55 R20 นะครับ BF ตัวนี้ผลิต USA 100% นะครับเราดูตรงนี้ครับโอ้มันทำไมมันเล็กจังครับถ้าเป็นขอบ20จะไม่มีตัวหนังสือสีขาวนะครับโอ้ครับผมถ้าเป็นขอบ16เราสามารถสังเกตง่ายๆนะครับตัวหนังสือสีขาวกับไอ้โค้ดประเทศที่ผลิตจะอยู่ข้างเดียวกันครับผมนะครับ Make in USA ครับผมทำไมเขาไม่ทำขอบขาวมาให้ครับ120ผมว่าขอบขาวมันดูมีราคากว่านะใช่ครับใช่ไหมใช่ครับนี่ก็ไม่รู้กับบริษัทเขาครับแต่ว่าเรายังให้คำตอบที่สวยงามยังไม่ได้ครับผมตัวนี้จะผลิตอยู่ USA ครับ2ประเทศใช่ไหมตัวนี้ผลิตประเทศเดียวครับถ้าเป็น275 265ครับ75 R16 จะผลิตทั้ง USA และผลิตไทยครับครับผมแต่ว่าลายผลิตตัวนี้ยังไม่ย้ายเข้ามาในไทยครับยังอยู่ที่ USA อยู่ครับโอเคเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ไซส์นี้ก็คือ USA แน่นอนใช่ครับใช้นี้275 5520 BF KO2 ผลิตที่ USA ทุกเส้นครับผมโอเคครับผมนี่คือคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญนะครับจากเจ้าของร้านอนุภาพการยางนะครับผมลายผลิตที่อยู่ไทยจะมีตอนนี้มีอยู่แค่2เบอร์คือเบอร์265ทับ70 R16 KO2 แล้วก็เบอร์265ทับ75 R16 KO2 ครับผมตัวนี้ผ้าใบกี่ชั้นครับตัวนี้ตัวนี้เหรอครับตัวนี้ผ้าใบ8ชั้นนะครับ8ชั้นนะครับผมเราดูตรงนี้ครับผมมีที่เดี๋ยวให้ดูด้วยนะ8โอเคครับผมครับครับถ้าเป็นขอบ17 18 20ยังไงก็แล้วแต่ผลิตที่ USA แน่นอนครับผมครับโอเคนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะกับการติดสติกเกอร์ของ Ford Everest นะฮะเป็นสติกเกอร์ของ TJM กับอนุภาพการยางยโสธรก็ดูรายสติกเกอร์ด้านหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะสวยงามแค่ไหนนะครับกับสติกเกอร์ TJM นะครับผมนะคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ